วันนี้เราจะมาทำเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวดราโกกิไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะสี่เหลี่ยมที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นำเข้าไมโครเวฟ2นาทีนำออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วตัดเค้กเป็นชิ้นตามต้องการนำบัตเตอร์ครีมทาบนเนื้อเค้กจากนั้นนำเค้กอีกชิ้นวางประกบด้านบนจะใส่ภาชนะทาแยมแอปริคอตแต่งหน้าด้วยแอปเปิ้ลแดงกีวีสับปะรดหั่นเต๋าและสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กชาเขียวผลไม้สด